ดีค่ะคุณนีภาคยินภาคลอค่ะในคลิปนี้เฮาสิมาเจาะลึกนะคะลงไปดูที่โรงเรียนโนนโพศรีวิทยาคมค่ะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่68นะคะที่โรงเรียนขามแก่นนครจังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าทีมนี้นะคะเพิ่นจะเน้นดอกไม้สดค่ะกำลังร้อยมาลัยมาลัยตุ้มค่ะแล้วก็อีกน้องคนหนึ่งก็หอยมาลัยสีกเนาะค่ะกุหลาบแดงในทีมนี้ก็จะมี5สาว1หนุ่มมาเดี๋ยวเบิ่งอยู่นี่ใจเย็นค่ะร้อยมาลัยนี่ต้องเป็นคนใจเย็นทางนี้ก็ fast forward นะคะทางนี้ไปเร็วๆสักหน่อยนึงเพิ่นก็ห้อยซาเพราะว่ามันเป็นงานซาๆที่นี่ก็มาเบิ่งหนึ่งหนุ่มในทีมเข้าแม่ใบสีเนาะค่ะเข้าตัวใบสีเปียยอดก็เล่นสีคือกันค่ะข้างบนก็ใช้ตองอ่อนก็ไล่ลงมาเรื่อยๆพอมาถึงตัวใบสีนี่ก็จะเป็นตองสีเข้มเนาะค่ะมียังเบิ่งบ่ออกว่าเพิ่นใส่อีหยังวัสดุชนิดใดมาห่อเนาะค่ะเป็นสีแดงสีเหลืองที่ห่มอยู่ข้างบนนะคะดูไม่ออกรู้สึกว่าสีเย็บไปแม่ใบสีไปหลายตัวแล้วสำหรับน้องผู้หญิงก็เย็บแบบใบโพนะคะกลีบกุหลาบสีชมพูสดนะคะฮอตพิงค์ค่ะสีชมพูสดตอนนี้ก็เทสแฟสต์ฟอร์เวิร์ดค่ะกลับมาช้าๆอีกทีนึงมาดูการเข้านิ้วใบสีตอนนี้เวลาก็ยังเยอะอยู่กรวยยอดก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นเมื่อกี้นี่จะมีมาลัยสีแต่งขอบแล้วก็มาลัยสีรัดตรงกลางรัดตรงยอดอีกทีหนึ่งนะคะเริ่มประกอบแล้วค่ะแผนกเย็บแบบก็ขมักขม้นเหมือนกันค่ะตัวแบบยอดของใบโพก็เล่นสีตองอ่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็เข้มเข้มลงมากข้างล่างค่ะอันนี้ประกอบฐานแรกอยู่นะคะชั้นแรกสีแม่ใบสีสีมือหรือสีตัวเนาะค่ะขึ้นไปแล้วเกิดกำลังตัดลวดอยู่ค่ะเพื่อนว่าได้ตัดลวดไว้ก่อนขึ้นพันที่สองสวมขึ้นไปแล้วนะคะอากาศก็ดีดีค่ะมือที่เพื่อนแข็งเนาะค่ะไม่ร้อนมากไม่แดดจ้ามากแล้วก็อาคารที่จัดการแข่งขันก็โล่งอาคารหลังคาสูงอะค่ะก็เลยโล่งๆ
แล้วก็มีต้นไม้อยู่ข้างๆเนาะค่ะมันเป็นข้างๆสนามฟุตบอลค่ะเอากะถ้าจะเห็นนะคะจะดูภาพมุมกว้างก็จะเห็นโรงเรียนอื่นกำลังประกอบใบสีคือกันค่ะโรงเรียนหนองเรือโรงเรียนสีกระนวลนะคะสีชมพูอยู่ไกลๆค่ะนั้นก็เป็นป้ายค่ะศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่68ดูไกลๆก็จะเป็นมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเป็นโรงเรียนมัญจาคีรีค่ะตรงโน้นเสื้อสีน้ำเงินเอพรอนสีเขียวผ้ากันเปื้อนสีเขียวค่ะอันนี้ก็โรงเรียนเกียรตินครวิทยาลัยกลับมาดูโรงเรียนโนนโพวิทยาคมอีกทีหนึ่งกรรมการก็เดินค่ะเดินตรวจตราดูรอบๆค่ะทีมนี้ก็ยังไม่ได้เครียดเท่าไหร่นะคะยังพากันยิ้มกันหัวอยู่นะคะก็ตอนนี้ก็สบายสบายอยู่นะคะก็ทุกทีมค่ะเห็นทีมอื่นๆเขาก็ยิ้มก็หัวกันก็แสดงว่ากำลังใจดีค่ะกำลังใจดีมากขึ้นชั้นที่2เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็พันใบที่3สวมขึ้นไปแล้วกำลังจะประกอบชั้นที่3เสียบใบโพตอนนี้เขากำลังชมการประกอบบายสีของโรงเรียนโนนโพศรีวิทยาคมอยู่ค่ะหนึ่งสองสามชั้นที่สามยังไม่เสร็จเริ่มจะมีเสียงของการเร่งรีบนะคะความฟ้าวนะคะมีการเป่าเกิดขึ้นสุดหัวหน้าทีมจะเครียดกว่าคนอื่นอาจจะแม่เลือดจะบ่แมนค่ะแต่ว่าเฮาเป็นคนภายนอกค่ะเฮากันชมแล้วก็ว่าไปตามความคิดเห็นของเรานะคะรูปเป็นร่างแล้วค่ะแล้วก็จากตรงนี้ไปรู้สึกว่าเขาจะเอาไอ้ตัวสุดท้ายอะค่ะไปประกอบอยู่บนโต๊ะก็เลยบ่ได้เห็นกันค่ะคนผู้ชมก็ตื่นเต้นเลยค่ะเห็นคนนั้นคนนี้แลนเรากลุ่มนั้นกลุ่มนี้โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เพิ่นยกตัวบายสีมาตั้งบนโต๊ะเฮาก็อยากไปเบิ่งน้ําค่ะพอหันมาทางนี้เพิ่นก็แล้วค่ะบ่เห็นเพิ่นค่ะเห็นมอนี่ไปแล้วตอนนี้ก็เห็นอยู่ไกลๆค่ะโรงเรียนอันนี้โรงเรียนมัญจาคีรีไอ้ที่ชนะเลิศอันดับ1มั้งคะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นมือของน้องโรงเรียนโนนโพกำลังยึดยอดใบสีอยู่ค่ะทุกทีมรู้สึกจะนำใบสีขึ้นมาตั้งบนโต๊ะแล้วค่ะความโกลาหลขึ้นเกิดขึ้นนะคะคนลุ้นนี่ก็ลุ้นแบบสุดๆเลยนะคะ
เบิ่งเลยค่ะก็แล่นไปแล่นมาพยายามที่สิทำให้ดีที่สุดนะคะทุกคนก็อยากจะเข้ารอบอยากจะติดอันหนึ่งในสามอย่างน้อยๆก็จะได้ไปแข่งในระดับต่อไปเนาะค่ะมีเสียงมีเสียงค่ะตอนนี้กรรมการก็กำลังตรวจให้คะแนนอยู่นะคะคิดว่าตรงที่ทันเวลานี่ก็คือจะผ่านหมดทุกคนค่ะเพราะว่าทุกโรงเรียนกับงานไปส่งที่โต๊ะแล้วแต่ว่าตอนนี้กรรมการก็คงจะดูในเรื่องของรายละเอียดนะคะของงานสวยทุกชิ้นงานค่ะสวยทุกชิ้นงานอยากให้ทุกคนไปเห็นด้วยตัวตาตัวเองค่ะเพราะว่ากล่องของคู่นี้ก็ไม่ค่อยดีปานไหนค่ะมันเห็นไกลๆค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ